แล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่งานนี้ไม่ต้องพกเงินไปในงานเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดท้ายแลกของกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้เองไปชมกันค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ภาคเอกชนรวมตัวกันแล้วก็ย้อนยุคไปไกลมากๆเลยครับคุณผู้ชมถึงสมัยที่ยังไม่มีเงินใช้นะครับการมีเข้าของเครื่องใช้ที่หลากหลายนั้นได้มาจากการแลกเปลี่ยนครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนุกคลายเครียดแล้วก็เน้นแนวประหยัดด้วยครับซึ่งงานนี้นะคะมีการนัดรวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงค่ะนำสิ่งของเครื่องใช้อย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับเครื่องสำอางหนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะคะนาฬิกาตลอดจนสิ่งของอื่นๆที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะนำเปิดท้ายแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อหาซึ่งก็เป็นการน้อมนำและสานต่อแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโดยผู้ที่มาร่วมเปิดท้ายแลกสิ่งของต่างรู้สึกเต็มใจนะครับที่ได้นำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้เงินครับสานต่อวิถีชีวิตไทยในยุคดั้งเดิมที่ไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันครับก็คือเกิดกันอ๋อค่ะก็คือแบบของที่บ้านเยอะก็เอามาออกมาแชร์กันบ้างเผื่อได้แลกเปลี่ยนมีสิ่งของอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เอามาก็ราคาก็ต่างๆสลับสูงต่ำกันไปคือดูด้วยถ้าเหมือนพอใจทั้งสองฝ่ายก็คือโอเคแลกกันแล้วของเราเนี่ยบางทีเนี่ยคือซื้อมาแล้วเราก็ใส่ไม่ได้หรือบางครั้งก็คือเอ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะก็ให้เพื่อนคนไหนชอบก็มาแลกไปเนี่ยกะว่าไม่เอากลับอ่ะคือได้ไหนได้คือชอบก็ให้ก็เมื่อกี้ไปมีให้ไปแล้วก็มีถ้าเกิดเขาชอบจริงๆเห็นเขาแล้วเขาบางทีเขาไม่มีของมาไงเพราะว่างานนี้จริงๆมันก็จัดเป็นครั้งแรกด้วยแล้วคนก็ยังไม่รู้แต่วัตถุประสงค์ของคุณสวอปเนี่ยที่คุณวราลิศแกพูดไว้ก็คือว่าไม่ใช่ตังค์งานนี้นะคะนอกจากจะได้ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกที่ได้แลกเปลี่ยนสิ่งของกันแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะก็คือความเสียสละมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคนไทยนั้นไม่ทิ้งกันค่ะแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวในเจตนารมณ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ